ตอนนี้ครับผมพาชาว Max TV นะครับมาที่บูธแห่งนี้ Ford นั่นเองนะครับแล้วก็ยืนกับคุณพี่ข้างๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวกับแฟนๆหน่อยฮะสวัสดีครับผมสรุตอิงควัตครับผมดูแลในเรื่องของฝ่ายการตลาดบริษัท Ford ประเทศไทยครับครับผมและวันนี้ Ford ในงาน Motor Expo มีคอนเซปต์อะไรที่นำมาให้กับลูกค้าในวันนี้บ้างครับครับผมFord เองนะครับได้รับความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจของผู้บริโภคนะครับว่า Ford เราเองเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนี้นะครับแน่นอนก็คือเราจะเรียกว่าคล้องจองไปกับสิ่งที่ลูกค้าเขา perceive นะครับว่าเรามาในลักษณะที่มีอะไรเป็นตัวชูโรงสำหรับ Ford เรานะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัว Smart Technology นี่เอง Smart Technology ใช่ครับผมสิ่งที่เรียกว่าเป็น Smart Technology นะครับผมคงต้องพูดถึงรถที่อยู่ข้างๆผมนะครับรถข้างๆผมตัวนี้คือ Everest 2.2 Titanium Plus Titanium Plus ใช่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.5 ล้านโดยประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองไม่ได้มาแค่เฉพาะราคาที่เรียกว่าดูคุ้มค่าแล้วแต่มันมาพร้อมกับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีด้วยโอ้โหต้องเรียกว่าเยอะจริงๆสำหรับ Everest ตัวนี้ครับนะฮะไอจุดโดดเด่นของเทคโนโลยีที่อยากจะนำเสนอนี่คืออะไรบ้างฮะก็เทคโนโลยีที่ผมจะพูดถึงเนี่ยปกติแล้วจะเป็นเทคโนโลยีที่ใส่อยู่ในรถราคาประมาณ5ล้านขึ้นไป10ล้านแต่รถคันนี้ล้าน5นะครับเรามีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับอันแรกคือLane Keeping Assist นะครับLane Keeping Aids นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ Auto Tailgate เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับเบาะแถว3เราพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าจัดเทคโนโลยีหลากหลายมาให้นะฮะด้วยราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปด้วยครับผมนะครับน่าสนใจมากแล้วก็ในวันนี้นอกเหนือจาก Everest มีตัวไหนที่อยากแนะนำอีกบ้างฮะก็อีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงณขณะนี้นะครับผมคงไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัว Ford กระบะ Ranger ของเราครับผมนะวันนี้ก็เป็นตัวเจเนเรชั่นใหม่แล้วใช่ครับผม Ranger เราเองเนี่ยก็มาด้วย Smart Technology เหมือนกันนะครับบนคอนเซ็ปต์ของคำว่า Build Ford Tough ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือเกิดมาแกร่งแกร่งครับทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทำแอคทิวิตี้อะไรก็ตามนะครับเราจะเน้นเสมอว่า Ranger ของเราแกร่งนี่ตั้งแต่เปิดตัวมาเลยสำหรับ Ranger ตัวใหม่ก็โชว์ความแกร่งตั้งแต่ลุยน้ำลุยโคลนต่างๆตัวใหม่ออกมาโหเห็นมีแบบทิ้งของหนักๆใช่ครับให้เห็นกันแบบจะๆเลยว่ามันแกร่งจริงๆแล้วสำหรับแคมเปญในงานนี้ล่ะฮะมีอะไรเด็ดๆที่คุณลูกค้าจะต้องแบบตาลุกพึงกันบ้างได้งานนี้นะครับ Motor Expo ครั้งที่33นะครับเป็นงานที่อยู่ในช่วงไฮซีซั่นแล้วกันการซื้อการขายนะครับก็คืออยู่ช่วงสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญของเราก็ต้องเป็นแคมเปญที่เรียกว่าว้าวนะครับดูดขึ้นมานะครับรถทุกคันที่จอดอยู่ในที่นี้นะครับทุกรุ่นฟรีประกันภัยอันนี้แจกเลยทุกรุ่นนะครับฟรีประกันภัยนะครับทีนี้ถ้ามาพูดในแต่ละรุ่นเนี่ยแคมเปญก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น Everest ข้างๆผมเนี้ยนะครับแคมเปญก็คือดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 1.99 นะครับพร้อมฟรีประกันภัยนะครับ Ranger เองนะครับก็มาด้วยแคมเปญที่ว่าดาวน้อยนะครับผ่อนน้อยนะครับหรือขึ้นมาอีกรุ่นนึงนะครับก็เป็นเรียกว่าดอกเบี้ยเรียกว่าต่ำนะครับผมแล้วก็ถ้าไปรถข้างๆนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือผมก็คือ Eco Sport Eco Sport ครับก็อันนี้เป็นเรียกว่าฟรีประกันภัยแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในเรื่องของตัวดอกเบี้ย 0% นะครับที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในส่วนของตัวรถยนต์นั่งหรือรถเก๋งของเรานะครับก็คือ Focus นะครับ Focus เนี่ยเราใช้เครื่องยนต์ 1.5 EcoBoost Turbo ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลมาเรียกว่า5ปีซ้อนแล้วเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมของโลกไม่ได้ของประเทศไทยนะครับของโลกเลยของโลกนะครับ5ปีซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะร่วมเฉลิมฉลองนะครับในโอกาสที่เราได้รับรางวัลตรงนี้นะครับอันแรกอันที่2คือด้วยงานนี้นะครับเป็นงานที่พิเศษสุดจริงๆนะครับเราก็เลยมีแคมเปญที่เรียกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ 999,000 ของสำหรับงานนี้เลยใช่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะจำนวนจำกัดด้วยครับจากราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 1,900,000 ครับเราให้ราคาพิเศษเลยครับผมเรียกได้ว่ามางานนี้คุ้มแน่นอนสำหรับคนที่อยากจับจองกับรถ Ford นั่นเองมีหลากหลายรุ่นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะครับสำหรับการแนะนำวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เลยครับสวัสดีครับThank you.
และสำหรับตอนนี้นะครับมาอยู่ที่บูธของ BMW นั่นเองนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในงานนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งคันที่โดดเด่นนะครับหลายคนเนี่ยจับตามองนะครับอยู่ข้างผมแล้วนะครับเจ้ารถคันนี้แต่ว่าผมก็คงไม่ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับต้องถามพี่ท่านนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่นำตัวหน่อยครับครับกฤษดาอุตโมทนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กรของ BMW กรุ๊ปประเทศไทยครับครับผมมาพูดถึงคันนี้เลยดีกว่าครับพี่ได้ครับโชว์อยู่นี้เป็นตัวไหนอะไรยังไงรุ่นไหนครับครับข้างๆเราเนี่ยฮะก็คือ BMW M4 นะครับ GTS นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่700คันนะครับถือเป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบ30ปีของการผลิต BMW M3นะครับเพราะ M3 เนี่ยเริ่มต้นผลิตครั้งแรกในประมาณปี1982ครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครบ30ปีปุ๊บเนี่ยก็ถือเป็นรุ่นที่มาเซเลเบรตนะครับ 30th anniversary นะของเขานะเพราะปัจจุบันนี้นะครับถ้าจะเห็นจากคันนี้จะเห็นได้ว่า GTS คันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะก็คือในเรื่องของชุดแต่งนะครับซึ่งเรียกว่ามาครบครันมากมาแบบว่ารูปแบบเต็มเลยเต็มเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองบนหลังคาเนี่ยนะจะเป็นการลดน้ำหนักเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักของรถคันนี้เนี่ยนะครับหนักเพียง 1,500 กิโลกรัมเท่านั้นเองโอ้ 1,500 กิโลกรัมเพราะนั้นถ้าเทียบกับแรงม้าของรถเนี่ยคันนี้500แรงม้า500แรงม้านะครับ BMW M Twin Power Turbo ครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบ Power to Weight Ratio แล้วก็เท่ากับว่าประมาณ30แรงม้านะครับต่อกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่ามีการทดสอบเนี่ยตั้งแต่การขับที่สนามเนอร์เบิร์กริงครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาทำเวลาแลปไทม์ได้เป็นเรคคอร์ดอยู่ที่ประมาณ7นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นรถที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาจากสนามแข่งครับผมมาสู่เป็นถนนทั่วไปโดยเฉพาะเลยนะครับหลังจากที่เราเห็นกันมาแล้วล่ะว่า M4 เนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วก็มาถึงเป็น GTS ตัวนี้ครับนะครับก็ทั้งช่วงนงช่วงล่างแล้วก็มีโรบาร์มีเบาะที่เป็นออกแนวบักเก็ตซีทมาให้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีแค่700คันเท่านั้น700คันทั่วโลกทั่วโลกนะฮะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรามีควอต้ามาเพียงแค่2คันเท่านั้นเอง2คันเท่านั้นเองแค่2คันก็คือคันนี้ที่เป็นสี Frozen Grey Metallic ครับไก่คันนึงที่เป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ทั้ง2คันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าก็ถูกลูกค้าจับจองกันไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหถ้าเกิดมีผู้อยากจะได้อีกไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าโควต้าทั่วโลกเนี่ย700นี่ทุกคนเขาหวงกันมากครับนะเพราะถือว่าเป็นรุ่นที่ทุกคนก็อยากเก็บนะครับแล้วบ้านเราเองเนี่ยก็เรียนว่าราคาเราก็ไม่ได้ขายแพงด้วยเราตั้งราคาไว้แค่ 13.99 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในแพ็คเกจที่ลูกค้าได้ไปนะครับสำหรับการที่ลูกค้ามาจับจองเจ้า M4 เนี่ยนะครับคอมมิชชั่นแพ็คเกจก็ตามหรือ GTS ก็ตามเนี่ยเราให้ลูกค้าเนี่ยบินไปเข้าคลาส BMW M Driver Training ที่เยอรมันเลยในปีหน้านะครับเพราะนั้นได้รถมาไม่พอไปเข้าโรงเรียนขับ M ด้วยนะครับจะได้ความรู้สึกว่าการขับ M เนี่ยในสนามเนี่ยนะครับเราทำอะไรกับรถได้บ้างนะครับใน maximum potential ของเขาจะได้รู้ถึงศักยภาพแบบเต็มๆของมันใช่นะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์อย่างที่เรียนก็คือว่า500แรงม้านะครับ0ถึง100ภายใน 3.8 วินาทีท็อปสปีดนี่ซัดเข้าไป305กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดได้ว่าเต็มที่เลยก็เต็มๆกันมาแล้วจากนูเบิร์กริงด้วยสำหรับคันนี้ใช่ครับนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่มาในงานนี้นะครับเชื่อว่ามาเปลี่ยนแบบเป็นอยู่นะฮะก็ต้องมาแวะดูเจ้าM4 GTS คันนี้อย่างแน่นอนใช่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ผมพามาอยู่ที่บูธ BMW นะฮะแต่ว่าเป็นส่วนของมอเตอร์ไซค์นั่นเองเอ้ามีอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักในบ้านเรานะฮะตอนนี้ผมว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับกับเจ้าตัวนี้ C650 Sport นะครับต้องบอกว่าสกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยนะฮะของทางค่าย BM เนี่ยนะฮะจริงๆก็มี2รุ่นนะฮะที่เป็นแบบว่าเจเนเรชั่นเดียวกันที่แยกออกมา2แบบนี่คือตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบออกแนวโฉบเฉี่ยวจริงตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนจากตัวเก่านะฮะมาพอสมควรนะตอนตัวเก่าเนี่ยผมว่าหน้าคล้ายกับตัว S1000 พอสมควรแต่ตัวนี้เนี่ยหน้ามีการเปลี่ยนไปนะครับยังคงคับคล้ายคับคากับตัวเก่าอยู่แต่ก็ดูสวยขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะให้เหมาะสมกับการเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแมทเทอเรียลนะฮะตรงส่วนแฮนด์เนี่ยนะฮะตรงโลโก้เนี่ยก็จะเน้นแบบว่าความเงาเป็นสีกลอสซี่มากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับยังคงเหมือนเดิมเป็นเอกลักษณ์ของสกูตเตอร์ของ BMW นั่นเองนะครับก็คือด้านท้ายเนี่ยนะฮะเป็นช่องเก็บของเนี่ยแล้วก็จะมี
ช่องห้อยลงมาด้านใต้ด้วยอ้าวอันนี้คือสปอร์ตไปดูอีก1ตัวครับโอ้อันนี้ก็ดูภูมิฐานมากขึ้นฮะตัวนี้ครับเป็น C650GT ดูครับเริ่มต้นจากเบาะนะฮะก็มีความแตกต่างนะครับเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่นะครับให้กับคนที่อยากจะได้สกูตเตอร์อันนั้นจะเป็นทรงสปอร์ตสำหรับวัยรุ่นที่อยากจะได้ความสปอร์ตอันนี้ก็นี่ฮะมีพนักพิงด้านหลังมาเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่ให้คุณนะฮะตรงแฮนด์นี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแมทเทียลตรงนี้ใหม่นะฮะให้มันดูหรามากขึ้นนะฮะแล้วก็นี่ครับจะแตกต่างกับตัวสปอร์ตนะครับตัวของวินชิลตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะฮะปรับขึ้นลงได้ด้านหน้าก็เป็นตัว GT ตามสไตล์ของเขานะครับอีก1รุ่นครับโอ้โหต้องบอกว่าณเวลานี้เป็นเวลาของเขาจริงๆนะครับกับเจ้านี่เลยครับ BMW 1000RR ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวพิเศษนะครับมีแค่20คันนะครับที่จัดมาให้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับมีการตกแต่งที่เห็นอยู่แบบนี้เนี่ยขายทั้งหมดเลยนะคือให้มาทั้งเซตชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดแต่งของ HP Press Part นั่นเองนะครับเท่าที่เห็นจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนใส่คาร์บอนไฟเบอร์มามีวินชิลเป็นสีดำนะครับมีคาร์บอนตรงถังนะฮะมีตรงอกข้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของท่อนะฮะที่เป็นอะคาโปวิกมาให้นะฮะรวมไปถึงจานเบรกนี่เขาก็เปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับก็คือจะมีการแตกต่างจากตัวรุ่นปกติราคาอยู่ 800,000 นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขยับอัพขึ้นมาเป็นล้าน1กับล้าน2นะครับก็จะมีชุดแต่งของ Press Part เนี่ยนะฮะมาหลายชิ้นเลยพอสมควรเลยนะฮะรวมไปถึงนี่ก้ามเบรกเป็น HP เลยปรับระดับได้แต่สิ่งที่ผมบอกเลยครับว่าเฮ้ยนอกเหนือจากรถที่แต่งออกมาแล้วเนี่ยความพิเศษของคันนี้ที่ผมชอบมากๆที่เขาจัดมาให้ด้วยคือพรมครับพรมตัวนี้แล้วก็สแตนตั้งรถเนี่ยนะฮะให้ไปเลยโอ้โหใครจะคิดครับคุณซื้อรถแล้วคุณจอดอยู่ที่บ้านแล้วคุณมีพรมมีสแตนตั้งแล้วมันดูเท่ไปหมดเลยจริงๆนะครับจริงๆมีอีกหลากหลายรายละเอียดยิบย่อยที่เป็นพาร์ทของ HP นะครับอย่างที่เราเห็นกันไปเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันใครที่สนใจเขาบอกว่ามีน้อยมากรีบๆไปจับจองเป็นเจ้าของนะครับราคาถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อพาร์ทแล้วนำมาแต่งเองเนี่ยนะครับคร่าวๆนะเกือบ 600,000 แต่ตัวนี้นะครับเนี่ยนะเพิ่มจากราคาปกติเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าขยับขึ้นมาล้าน2เนี่ยก็ห่างกันประมาณ 300,000 แต่ถ้าแต่งเอง 600,000 นี่เท่ากับคุณได้พาร์ทราคา 600,000 เพียงแค่ 300,000 เท่านั้นลดมาถึง 50% เลยโอ้โหใครที่เป็นแฟนๆของตัว 1000RR แบบนี้แล้วตัวนี้ครับ HP โอ้โหห้ามพลาดเด็ดขาดครับอันนี้คือความเจ๋งครับจากบูธ BMW นั่นเอง